บไม่ต้องเล่นเองทุกคนปล่อยให้ลูกเล่นน่ะมันเป็นอุโมงค์แมวเฮ้ยเข้ารู้ว่าได้มีเสียงค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาอันบ็อกซ์นะคะของเล่นของน้องหมาน้องแมวนะคะแต่ว่าวันนี้ที่แบบสั่งมานะส่วนใหญ่จะเป็นของแมวมากกว่านะคะเพราะว่าของเล่นของข้าวตังแล้วก็ไข่ตุ๋นเนี่ยแบบว่าโอ้โหเยอะมากๆเป็นตะกร้าแบบใหญ่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรให้เขามาเยอะมากมายเท่ากับของน้องแมวนะคะเพราะว่าขนมเบื้องขนมผิงของก้าวเนี่ยก็คือแบบของเล่นน้อยมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเลี้ยงเขาไว้ที่แบบบ้านข้างๆของก้าวนะคือจะไม่ได้เลี้ยงเขาไว้ในบ้านเพราะว่าหนึ่งคือก้าวแพ้ขนแมวทุกคนแต่ทุกคนก็จะแบบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก็เอาแมวมาเลี้ยงทำไมใช่ป่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นน้องแมวที่คุณพ่อก้าวเนี่ยเขาเห่อน้องแมวอ่ะแล้วก็ช่วงนั้นที่เขาเห่อน้องแมวเขาก็แบบเหมือนผลิตปั๊มน้องแมวออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาคงขายไม่ได้หรอกเพราะมันเยอะมากๆอ่ะทุกคนเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราช่วยเลี้ยงก็ได้จนมาถึงตอนนี้ก็เลยเอาน้องแมวมาเลี้ยงนะคะแต่ถามว่ารักเท่ากันไหมก็คือรักเท่ากันนะแต่ว่าน้องอาจจะแบบเข้ามาอยู่บ้านบ้างข้างในบ้านบ้างแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้างคือตอนกลางวันเนี่ยก็จะให้เขานอนกับน้องหมาอะไรเงี้ยในห้องแอร์อะไรเงี้ยนะคะตอนกลางคืนปกติอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบ้านน้องแมวแยกต่างหากมีแอร์มีพัดลมอะไรของเขาไปอะไรอย่างงี้นะคะคือไม่อยากให้มันแบบมีขนเข้ามาในบ้านมากมายเงี้ยเพราะว่าเราแบบเป็นภูมิแพ้ขนแมวแบบมากๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ของเล่นนะคะของสัตว์เลี้ยงทุกตัวในบ้านนะคะจะบอกว่าถ้าใครชอบของเล่นชิ้นไหนนะคะในคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวก็จะใส่พิกัดไว้ให้เลยนะคะลิงก์นะคะอยู่ที่ข้างล่างพินไว้ที่คอมเมนต์เนาะก็ลองเข้าไปดูไปเลือกสรรไปซื้อกันได้เลยนะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มประเดิมชิ้นแรกดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นแบบกล่องใหญ่สุดนะเอาละค่ะชิ้นแรกเป็นบ็อกซ์ที่กล่องใหญ่มากๆนะคะคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือสั่งไปก็ยังไม่ได้เลยนะอ๋อนี่คือเป็นแบบกริ้งกริ้งของแมวทุกคนเขาจะกริ้งเองที่พื้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคือน้องแมวเขาก็จะตกเอาฝ่ามือตกเออน่ารักอ่ะเขาน่าจะชอบเพราะว่าเขาเล่นเองได้เราไม่ต้องไปแบบวางไว้เฉยๆแล้วมันมีอะไรกิ้งๆมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอันนี้น่ารักน่ารักชิ้นต่อไปมันเป็นอุโมงค์แมวแล้วก็จะมีแบบเป็นลูกตุ้มอ่ะให้เขาแบบว่าตีเล่นเอามือแบบตะปบเล่นได้นะก็คือแบบน่ารักมากเป็นชิ้นของน้องแมวเหมือนกันเป็นแบบทดสอบทักษะการเรียนรู้การแบบมีไหวพริบของน้องแมวหรือเปล่าอันนี้เขาก็จะให้แพทนิปมาด้วยนะคะเป็นเหมือนยาที่ทำให้แมวแบบมีความสุขอารมณ์แบบกันชงกันชาบ้านเราหรือเปล่าก็จะมีแบบเหมือนที่ฝนเล็บของน้องแมวนี่แคทนิปนะคะแล้วก็ที่แบบฝนเล็บอะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เป็นเหมือนแบบตุ๊กตุ่นเป็นน้องบีเวอร์นะคะถ้าน้องแมวเขาเอามือแบบกดกึกก็จะขึ้นมาเขาก็อาจจะตะปบไอ้นี่ก็ลงไปไอ้นี่ก็ลงไปแล้วน้องก็จะช่วยกันเล่นพร้อมมี2ตัวเอ้ยน่ารักนะอันนี้ชิ้นต่อไปอันนี้ซุปเปอร์กดมาเพิ่มหรอน่ารักมากเลยอะอ๋อมันจะใกล้แบบฮาโลวีนแล้วเราต้องทำคอนเทนต์นิดนึงนะคะต้องใส่หัวหมาสักตัวนึงแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีอันนี้คือหมวกแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาไว้ฉลองวันเกิดนะคะวันเกิดไข่ตุ๋นจะถึงแล้วนี่นะพฤศจิกายนนี้ทุกคนวันที่29นี่ก็เป็นของเล่นของน้องหมานะคะคิดว่าเขาตังน่าจะชอบแต่มันไม่มีเสียงเลยทุกคนคือถ้ามันแบบเฮ้ยเขาดูมันไม่มีเสียงตอนแรกเขาจะบอกว่ามันไม่มีเสียงอะถ้ามันจะแบบมันจะกัดหรออันนี้ก็มีเสียงตัวอยู่ริมๆเป็นน้องไข่ดาวแล้วก็คุณน้องไก่อันนี้ทุกคนมันเป็นแบบเอาไว้แบบลูบคางแมวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูบคอแมวเอามานวดหน้าให้หน้าเรียวก็ได้เหมือนกันวะอันนี้จะเป็นกำปั้นเอาไว้แบบชกน้องแมวจริงๆมันจะต้องเป็นนิ้วโป้งอยู่ข้างบนแต่ว่าเป็นมือฝั่งนี้เหมือนเขาให้มาแบบด้านขวา2ด้านอ่ะอันนี้ต้องหักคะแนนมันคือของเล่นอัตโนมัติของแมวค่ะทุกคนเอาไปเสียบไว้ที่โต๊ะหรือว่าชั้นแล้วมันก็จะแบบยืดลงมาเด้งๆเองอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราอ่ะไม่ต้องเล่นเองทุกคนปล่อยให้ลูกเล่นน่ะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเขาเราไปทำนี่นะก็แบบแมวก็ตกไปสีแมวก็ตกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไก่ครั่งนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาตามพื้นนะคะแล้วก็ยิงเลเซอร์ได้เพราะว่าน้องแมวเนี่ยอย่างที่รู้กันเนาะเขาก็จะแบบชอบแบบว่าตามไฟเลเซอร์ทุกคนเขาก็จะมีไฟเลเซอร์อยู่ที่แบบเขาเรียกอะไรงอนเหรออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มันกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างเงี้ยน่ารักมากอันนี้โอ้อันนี้เป็นของเด็กนะคะที่แบบ
ก้าวตั้งใจซื้อมาแล้วให้คุณไข่ตุ๋นเขาเนี่ยเห็นรถเข็นที่โรงเรียนอ่ะที่ก้าวส่งตุ๋นไปเรียนอ่ะคือตุ๋นเขาแบบสามารถที่จะเข็นรถเข็นได้ก็เลยแบบเฮ้ยลองซื้อมาดูเผื่อที่แบบจะเข็นบูบูไปมามันก็คงทำคอนเทนต์แบบน่ารักตลกดีเลยแล้วมาดูว่าตุ๋นจะเข็นแล้วเป็นยังไงคนเมื่อกี้เนี่ยก้าวอ่ะลองให้ตุ๋นอ่ะไปเข็นรถเข็นที่เมื่อกี้เนี่ยก้าวประกอบไปแล้วนะแต่ว่าปรากฏว่าคือมันเบาเกินไปทุกคนมันใช้ไม่ได้จริงคือมันอาจจะต้องเป็นแบบรถเข็นที่มีน้ำหนักที่มันหนักกว่านี้หรือเป็นรถเข็นที่เป็นรถเข็นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะทำให้เขาควบคุมน้ำหนักได้แต่ตอนนี้ก็คือตังสนมากนะคะทุกคนตังถ้าตังอยากได้ไก่หรือของเล่นอ่ะตังต้องแต่งตัวในธีมฮาโลวีนก่อนเดี๋ยวแม่จะแต่งตัวให้หนูหนูคอยก่อนเป็นน้องฟักทองอุ้ยน้องฟักทองคะอยากได้ของเล่นไหมคะคอยนั่งต่อมืออีกข้างหนึ่งไฮไฟสกิดสกิดตาตั้งเลี้ยงของไว้บนจมูกได้ไหมลูกนี่คอยเลี้ยงไว้คอยเก่งมากโอเคอยากได้อันไหนมากกว่ามีไข่ดาวมีแครอทแล้วก็มีน่องไก่เอาไหนไข่ดาวโอเคตั้งเอาไข่ดาวชอบไหมชอบเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความสามารถพิเศษของน้องไข่ตุ๋นกันนะคะตุ๋นกินไหมกินไหมก็คือพยักหน้ากินไหมกินไหมขอมือหน่อยขอมือหน่อยอีกข้างนึงไฮไฟไฮไฟไฟไฟอีกข้างนึงเก่งมากสกิดข้างนึงเก่งมากหมอบเก่งมากตุ๋นคอยกินไหมน้องไก่ปอมก็กินตุ๋นเฮาโอเคนี่คือเห่าใช่ไหมลูกเก่งมากอยากได้อันไหนอยากได้อันไหนแม่ไม่ได้บอกให้หนูเห่าอยากได้อันไหนแม่ไม่ได้บอกให้หนูเห่าอยากได้อันไหนโอเคแม่ไม่ให้หนูได้ยินไหมหนูก็เลยเห่าชอบน้องไก่นะคะคุณเดี๋ยวจะให้กดกินดูว่าเขาจะยังไงกินไหมเอ้ยนั่งไม่ได้กินไก่ตุ๋นลุกขึ้นมาตุ๋นง่วงแล้วเหรอเดี๋ยวแม่ให้กินข้าวแต่หนูทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ให้กินข้าวตุ๋นเหนื่อยตุ๋นลุกขึ้นมาตุ๋นลุกขึ้นมาอย่าเพิ่งขี้เกียจไอ้ตุ๋นลุกขึ้นมาก่อนคอยกดโอเคแม่ให้กินอันนี้ไปก่อนแม่ให้กินข้าวนะตุ๋นก็คือง่วงอีกรอบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเติมพลังน้องตุ๋นนะคะดูสภาพหน้า ไม่ไหวแล้วตุ๋นมีอาหารนะกินเปล่าโอเคตุ๋นบอกกินค่ะแล้วพิมนี่วันนี้นะตุ๋นเดี๋ยวแม่จะเทอาหารนะมองชูให้เลยเป็นรสไก่และปลาทูน่าในเจลลี่นะตุ๋นนะโอเคไหมโอ้โหอยากกินอ่ะเดี๋ยวแม่เทให้เลยตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปแบบเอาของเล่นมาให้น้องเหมียวนะคะเราก็ถึงเวลาแบบทานข้าวของน้องเหมียวด้วยแล้วนะคะก็ให้ทานข้าวไปพร้อมกับน้องหมาทุกตัวเลยนะคะก็จะเป็นเวลาประมาณ 4-5 โมงนะคะที่บ้านก้าวที่แบบน้องหมากับน้องแมวเนี่ยจะทานข้าวพร้อมกันนะคะวันนี้นะคะที่เลือกใช้ก็เป็นมองชูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รสที่จะให้น้องกินวันนี้นะคะก็คือปลาทูน่าหน้าปลาแซลมอนในเจลลี่นะคะซึ่งจะบอกว่าเขาใช้เนื้อปลาแบบเกรดพรีเมียมนะคะปลาทูน่าแท้ๆนะคะไม่ใช้แบบเศษเหลือเลยคนแล้วก็น้ำเกรวี่ของเขาเนี่ยก็คือเคี่ยวจากปลาทูน่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมั่นใจว่าแบบเกรดเดียวกับคนเลยอ่ะทุกคนมันไม่มีการเจือปนหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็คือจริงๆถ้าคนกินได้ก็คือกินไปแล้วนะคะมีคิวออยล์นะคะเพิ่มโอเมก้า3และ6นะคะบำรุงสายตาสมองแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับน้องหมาน้องแมวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วมีซิงคีเลตด้วยนะคะช่วยบำรุงเรื่องเส้นขนนะคะให้ขนนุ่มฟูนะคะไม่ขาดหลุดร่วงง่ายนะคะแล้วก็มีดีไบโอติกด้วยนะคะช่วยเรื่องปรับสมดุลทางไส้นะคะให้น้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็มีทอรินด้วยนะสร้างกรดอะมิโนบำรุงสายตาแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะคะจำเป็นต่อแมวมากๆเลยและแถมเขายังมีวิตามินอีนะคะบำรุงผิวหนังเส้นขนแล้วก็กล้ามเนื้อสำหรับน้องหมาด้วยนะคะปกติเวลาเราเปลี่ยนอาหารใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะแบบอยากจะเลือกสิ่งดีๆอาหารอร่อยๆแบบดีต่อสุขภาพให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไปทีไรเนี่ยก็แบบมันยากเนาะสำหรับคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยเขาจะชอบแบบไม่ยอมกินหรือว่าแบบมันไม่คุ้นชินกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการแบบเบื่อหรือไม่ชอบว่ามันไม่
เหมือนแบบมองชูที่เรื่องเลยนะคะเพราะว่าพอเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาก็กินเรียบเลยอะคือน้องแมวแบบเลิฟมากๆเลยนะคะเขาว่ามีหลายรสชาติมากๆนะคะให้เลือกนะมีทั้งแบบอาหารแบบเปียกนะคะอาหารแบบเม็ดนะคะก็มีหรือว่าจะมีขนมแมวเลียนะคะเรียกได้ว่าสามารถให้น้องแมวน้องหมาเนี่ยมีความสุขระหว่างวันได้จริงๆนะคะก็มองชูนี่น่าจะแบบตอบโจทย์ใครหลายคนถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะก็ไปเลือกซื้อกันได้นะคะที่เพทช็อปนะคะหรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าได้เลยนะคะของชิ้นแรกก็คือมือนี่นะคะน่ามึงชอบไหมมึงกลัวไหนขอรูปหน่อยโอ้โหมันชอบเหรอมันกลัวมากกว่ามั้งเนี่ยก็ไม่น่าชอบอ่ะมันดูแบบวุ่นวายอะไรกับฉันน่ะหิงหิงมานี่มาฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่อ๋อเขาจะชอบให้เกาคางแบบมันเคิร์มใช่ไหมลูกมันเคิร์มไปแล้วสรุปอันนี้ก็คือไม่เวิร์กสำหรับแมวก้าวต่อไปเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นใหญ่ๆนี้อยากรู้ว่าน้องแมวแบบจะเล่นไหมนะคะผิงมานี่แล้วผิงเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยผิงดูนี่ของเล่นแล้วเราซื้อตังค์ก็แพงนะทำไมแมวถึงไม่อยากไม่เล่นแมวทำไงดีนี่ชิ้นที่สองแล้วแมวก็ไม่เล่นอ่ะมาเร็วอยากออกจากห้องไม่เป็นไรชิ้นต่อไปน้องต้องเล่นแน่นอนนี่นะคะอุโมงค์เอาไปวางเบื้องเข้ามาเร็วผิงผิงดูนี่มีอะไรอยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเร็วเฉยๆเงี้ยหรอก็คือจบแล้วหรอนี่คือที่ซื้อมาคือมีแค่นี้หรอเบื้องเริ่มสนใจแล้วนะคะทุกคนเขาเริ่มไปอยู่ตรงนู้นต่อตูดแมวเมียวออกมาแต่อุโมงค์ที่ต่อไปคืออะไรอ่ะไก่คลั่งมาดูกันว่าจะคลั่งขนาดไหนอันนี้คืออันที่มันเป็นอัตโนมัตินะทุกคนแล้วมันก็แบบเด้งๆๆขึ้นมาเองนะคะแล้วก็แบบจะเด้งๆขึ้นไปเองก็คือสามารถที่จะแบบไปเกาะโต๊ะหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เราไม่มีแง่งเอาไว้แบบให้เขาแบบเกาะนะคะจะขอถือชอบไหมชอบอันนี้เวิร์กอันนี้คือเราไม่ต้องแกว่งเองเลยก็คือให้มันแบบอยู่นิ่งๆได้เลยเขาก็คือเล่นเองโอ้โหมันดึงแล้วนะคะมันดึงชอบมากผิงชอบมากทุกคนมันมีของเล่นที่ทำให้ผิงชอบเลยสรุปนะคะคิดว่าน้องแมวอ่ะชอบอุโมงค์มากที่สุดนะคะแล้วก็ชอบอันนี้มากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้คือกลัวกล้องเพราะเวลาแบบกดเสียงกล้องปึ้งมันจะมีเสียงตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบไม่กล้าเล่นจะชอบแบบเนี่ยไปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินเข้าไปในอุโมงค์ทุกคนเห็นปะจะไปแอบเล่นจะชอบเหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอะหรือเงียบๆอย่างเงี้ยจะไปแอบเล่นถ้าสำหรับหมานะก็คิดว่าจะเป็นของเล่นที่แบบก้าวซื้อมาทุกอันยกเว้นรถเข็นเพราะว่ารถเข็นอะแบบไม่เวิร์กนะคะก็คือไอ้พวกบีบๆที่มีเสียงเราก็รู้ใจอยู่แล้วใช่ไหมว่าทั้งไข่ตุ๋นทั้งข้าวตังทั้งมู่มู่เนี่ยก็คือชอบหมดเลยทั้ง3ตัวนะก็เลยแบบคิดว่าน้องหมาไม่มีปัญหาแต่สำหรับน้องแมวเนี่ยก็คือมึนไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องอะชอบแบบไหนใครแนะนำของเล่นดีๆน่ารักน่ารักให้น้องแมวแล้วก็คิดว่าน้องแมวชอบแน่ๆนะคะก็แนะนำมาใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เราชมนะคะทุกคนบ๊ายบาย